จากความเจริญรุ่งเรืองของเยาวราชเมื่อวานวันสู่การก่อเกิดรากฐานความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจด้วยเพราะแผ่นดินทองแห่งนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของบมจ.ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ที่มีความทันสมัยที่สุดในขณะนั้นทั้งยังเป็นธนาคารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนับย้อนกลับไปเมื่อวันที่14มีนาคมปี2509บมจ.ธนาคารกรุงไทยเริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกโดยการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น2แห่งคือธนาคารเกษตรจำกัดและธนาคารมณฑลจำกัดตามนโยบายรัฐบาลและใช้ชื่อใหม่ว่าธนาคารกรุงไทยจำกัดโดยกำหนดตราสัญลักษณ์นกวายุพักซึ่งเป็นเครื่องหมายของกระทรวงการคลังเป็นสัญลักษณ์ประจำของธนาคารจนถึงปัจจุบันโดยในระยะแรกของการเปิดดำเนินการของบมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ใช้สถานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารเกษตรจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่บมจ.ธนาคารกรุงไทยดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการดูแลทรัพย์สินของชาวบางกอกจนสามารถเติบโตและขยายกิจการไปอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วยและในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2525ธนาคารจึงได้ย้ายที่ทำการจากสำนักงานใหญ่มาอยู่ณอาคารเลขที่35ถนนสุขุมวิทและได้ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่มาจนถึงปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ถนนเยาวราชที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ก่อร่างสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจดั่งพันธกิจที่ว่าเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืนส่งเสริมและสร้างทุนทางปัญญาและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปฐมบทแห่งการเริ่มต้นนี้นับวันยิ่งจะเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานรากฐานธุรกิจการเงินให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยต่อไป